ชื่อสิตาพรศิวกิจค่ะทำธุรกิจด้านลังนกนะคะสิตาเบิร์สเน็ตค่ะอายุเลข4กว่าแล้วเนาะริ้วรอยตรงช่วงแก้มเนี่ยค่ะจะหย่อนคล้อยมากก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมอกวางเพื่อปรับรูปหน้าให้ดูดีขึ้นค่ะเป็นการร้อยไหมยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็จะใช้ไหมเส้นยาวนะคะข้างละ2เส้นเส้นแรกก็คือจะลงบริเวณกรอบหน้านะคะเพื่อโยกแก้มด้านล่างตรงนี้นะคะให้มากรบรอยแก้มยุบตรงด้านข้างส่วนเส้นที่2นะคะก็คือจะลงบริเวณหนกแก้มแก้ร่องแก้มดึงเนื้อบริเวณตรงนี้ค่ะให้มากบบริเวณหน้าแก้มคือแก้ได้2แบบเติมฟิลเลอร์ไปเลยก็ได้ค่ะจะดูอุ่มๆไม่สวยใช่แล้วก็ตรงนี้มันสุดด้วยแหละเนี้ยเวลาเราแก้เราจะแก้จากที่มันพับก่อนเพราะว่ามันจะแก้ที่ตรงจุดกว่าทำให้เราประหยัดฟิลเลอร์ไปนะคะสมมติ2หลอดก็จะเหลือหลอดเดียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนตาจะชี้ขึ้นไปไหมคะอาจจะได้เล็กน้อยเพราะว่าแนวเวกเตอร์ของไหมเนี่ยเวลาวิ่งอ่ะมันก็ไปแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าตาตกเราจะมีไหมแบบที่ดึงบริเวณนี้โดยตรงมันจะเป็นไหมอีกแบบนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างค่ะก็คือใบหน้ายกดีนะคะร่องแก้มหายตรงเนื้อหน้าแก้มยกดีขึ้นนะคะตรงขมับตอนแรกที่ยุบมันก็ดูเต็มขึ้นเนาะตาดูยกขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามที่ครบเข้าที่1เดือนนะคะว่าจะสวยขึ้นขนาดไหนนะคะตอนนี้หน้าตึงตึงตอนนี้คนไข้จะพูดลำบากนิดนึงเพราะว่าพอเราฉีดยาชาครบทั้งหน้าแล้วค่ะมันจะตึงตากับตึงปากนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลังจากนี้ประมาณ1-2 ชั่วโมงคือมันก็จะหายไปเลยนะคะ